ี้ยวกุ้งซีพีกุ้งเต็มตัวอร่อยเต็มคำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับไอซ์และรายการ Food Daily by CP กันอีกแล้วค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่กันที่เขาใหญ่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าร้อนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่เขาใหญ่เนี่ยก็ยังคงเขียวชอุ่มบรรยากาศดีแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากๆทำให้มีความสุขไปอีกแบบนึงค่ะสมกับที่เขาบอกเลยว่าเขาใหญ่สามารถเที่ยวได้ทั้งปีกันไปเลยและเช่นเคยค่ะไอซ์ก็ไม่พลาดนะคะที่จะนำความอร่อยจากเขาใหญ่มาฝากคุณผู้ชมกันยังไงก็ติดตามชมได้ตลอดทั้งรายการกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่ภายในห้องอาหาร Rain Tree นะคะในโรงแรม Rain Tree Residence ค่ะและตอนนี้ก็นั่งอยู่กับพี่เอ็มนะคะซึ่งเป็น General Manager ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มสวัสดีค่ะห้องอาหารที่นี่นะคะให้บริการเป็นอาหารสไตล์ไหนคะของเรานะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสไตล์ไทยโดยหลักแต่ว่ามีผสมผสานของท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เรากลมกลืนไปกับธรรมชาติของที่นี่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงอาหารเช้าของที่นี่ล่ะคะเป็นให้บริการสไตล์ไหนคะคืออาหารเช้าของเราอะค่ะจำเป็น2แบบเนาะก็คือจะเป็นทั้งแบบบุฟเฟ่ในกรณีที่มีลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบอลาคาร์ทนะคะส่วนวัตถุดิบที่เราใช้กับอาหารเช้านี่ก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราแบบคัดสรรมาอย่างดีนะคะแต่อันนี้คือเป็นในส่วนของอาหารกลางวันกับเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันไหนที่ว่าเป็นพื้นเมืองคืออะไรบ้างคะคืออันหลักของเราเลยซิกเนเจอร์นะคะก็คือน้ำพริกเรนทีนะคะจริงๆน้ำพริกเรนทีเนี่ยดัดแปลงมาจากน้ำพริกดงพญาเย็นเนื่องจากว่าโรงแรมเรนทีเรสซิเดนต์นะคะตั้งอยู่ในตำบลพญาเย็นวัตถุดิบหลักๆคือไข่อย่างเดียวเลยแล้วก็ผสมพวกเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆลงไปอย่างเงี้ยค่ะรสชาติออกหวานๆแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศนิดนึงแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงค่ะซึ่งเด็กๆก็สามารถทานได้เหมือนกันค่ะใช่ใช่ผักบุ้งไฟแดงอันเนี้ยมาจากสวนออร์แกนิกของเราให้มั่นใจได้เลยว่าเป็นแบบ 100% แกงส้มกุ้งเนี่ยค่ะก็คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนแกงส้มทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าของเราเนี่ยค่ะเชฟได้มีการเพิ่มเอาเนื้อของปลากระป๋องใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้มันเข้มข้นแล้วก็มีความเปรี้ยวของตัวแบบซอสมะเขือนิดนึงอะค่ะไก่ทอดเลนทีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของครอบครัวเจ้าของเราเองคุณสุวดีหรือคุณเจนนะคะทำทานแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทานด้วยก็เลยมีเมนูนี้ขึ้นมาพวกแบบคอหมูทอดพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็มีความผสมผสานระหว่างคอหมูย่างเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาทอดสุดท้ายก็คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนก็คือความพิเศษของเราคือเราก็ใช้ผักในส่วนของท้องถิ่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างอย่างพวกพริกแห้งเนี่ยก็ใช้ของชุมชนพวกเนื้อสัตว์ก็เราก็สั่งมาจาก CP นะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นไก่เป็นหมูค่ะรวมถึงอาหารเช้าที่ได้ทานด้วยก็ใช้วัตถุดิบของ CP ของทาง CP ทำไมถึงมั่นใจที่จะเลือกใช้ของ CP คะเพราะ1 CP จะได้รับมาตรฐานนะคะบรรจุภัณฑ์ของ CP ก็จะระบุชัดเจนผลิตวันไหนใช้ได้วันไหนทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถนำมาปรุงอาหารได้เพราะมันจะสดตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมาตรฐานในหลายๆอย่างค่ะแล้วที่สำคัญคือทาง CP อะค่ะมีเซ็นเตอร์หลักอยู่ที่นี่ด้วยปากช่องอะค่ะมันทำให้เราสามารถหาวัตถุดิบอะไรได้ง่ายสะดวกสบายโทรกิ้งเดียว CP ก็มาส่งให้เลยนอกจากอาหารแล้วเห็นมีเครื่องดื่มด้วยค่ะใช่ค่ะก็ของเราไม่ได้มีเฉพาะแค่ร้านอาหารเรนเทียค่ะเราก็ยังมีร้านเครื่องดื่มชื่อว่า The Bookmark Cafe ด้วยนะคะก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะลูกค้าไม่ได้พักกับโรงแรมเราก็สามารถมาใช้บริการได้เหมือนกันก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่สนใจอยากมารับความเป็นธรรมชาติของเขาใหญ่เนาะแล้วก็ยังหาแลนด์มาร์คไม่ได้นะคะยังไงฝากโรงแรมเรนทีฝากร้านอาหารเรนทีแล้วก็เดอะบุ๊กมาร์คคาเฟ่ด้วยแล้วทุกท่านจะได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติแล้วก็วัตถุดิบดีๆของเรานะคะค่ะใช่ค่ะเพราะคอนเซ็ปต์ของเขาคือเขาใหญ่เที่ยวได้ทั้งปีนะคะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้จะขอตัวไปชิมอาหารอร่อยๆก่อนนะคะพี่เอ็มขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเริ่มจากคอหมูย่างทอดพริกเกลือก็คือใช้คอหมูนะคะจากถัง CP ค่ะเป็นคอหมูย่างแล้วก็นำมาทอดกับพริกเกลือนะคะเป็นสูตรของที่นี่โดยเฉพาะ
รสชาติกำลังดีเลยค่ะด้วยความที่เป็นคอหมูย่างนะคะแล้วก็นำมาทอดก็จะมีความแบบกรอบๆนิดๆเป็นเมนูที่สั่งมากินเล่นๆก็ได้ค่ะเมนูนี้อร่อยมากนี่ค่ะมาต่อกันที่ปีกไก่ทอดเรนทรีนะคะเขาจะมีซอสอันนี้ราดมามันก็คือมีความแบบเข้มๆหวานๆแล้วคือตัวไก่นะคะก็คือทอดมาแบบกรอบๆเลยค่ะพอราดอันนี้มาแล้วทำให้รสชาติมันอร่อยมากแล้วก็อย่างที่พี่เอ็มเขาบอกนะคะด้วยคุณภาพของไก่นะคะก็เป็นคือไก่สดอนามัยจากทาง CP นะคะสดสะอาดปลอดภัยนะคะเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกบรรจุภัณฑ์เลยค่ะคุณผู้ชมแกงส้มกุ้งผักรวมนะคะอร่อยมากค่ะก็คือกุ้ง CP Pacific เนี่ยนะคะคือเขาสามารถนำไปทำอาหารอะไรก็อร่อยทุกเมนูเนาะเพราะว่าตัวเนื้อกุ้งเองนะคะเขาสดเนื้อแน่นเด้งนะคะแล้วก็มาบวกกับน้ำซุปแกงส้มเขามีความเข้มข้นแล้วก็แบบรสชาติอร่อยมากมีความเปรี้ยวหวานกำลังดีค่ะรสชาติดีมากๆเลยอ่ะอร่อยมากน้ำพริกเรนทรีรสชาติอร่อยดีค่ะเป็นความแปลกใหม่ก็คือจะแบบหวานๆเผ็ดๆนิดๆนะคะที่อย่างที่พี่เขาบอกว่าเด็กๆก็กินได้นะก็ให้ความหอมของไข่ด้วยเพราะว่าส่วนผสมหลักจริงๆก็คือไข่นะคะแล้วก็เครื่องเทศของที่นี่ต้มแซ่บอ่ะรสชาติเขาจะค่อนข้างจะจัดจานนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูเลี่ยนเพราะว่าจริงๆใช้ในส่วนของกระดูกอ่อนนะเนาะมาเคี่ยวกินเข้าไปคือแบบมันยุ่ยแล้วอ่ะมันโอเคมากๆคือมันไม่ต้องเคี้ยวเยอะมันกำลังดีแล้วก็รสชาติดีมากค่ะแซ่บมากอาหารอร่อยทุกจานเลยอ่ะจากที่ชิมมานะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่น่าจะต้องอยากกินแล้วแหละถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็คือเขาบอกแล้วว่าสามารถที่จะแวะเข้ามากินได้นะคะก็คือเปิดเป็นอาหารเที่ยงอาหารเย็นนะคะก็คือมากินได้เลยยังไงถ้ามาแถวนี้นะคะก็แวะมาชิมได้นะคะที่ร้านอาหารเรนทรีนะคะภายในโรงแรมเรนทรีเรสซิเดนซ์ค่ะใหม่ CP Chicken Rib อร่อยลืมปีกเนื้อนุ่มฉ่ำกินเพลินกระดูกเดียว CP Chicken Rib มาถึงอีกร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมคะร้านนี้นะคะไอจะพาคุณผู้ชมมากินของอร่อยอร่อยที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ร่มรื่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กินอาหารอยู่ริมน้ำลำตะคองเลยนะคะกับร้านนี้เลยค่ะครัวหน้าน้ำค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่ภายในร้านครัวหน้าน้ำนะคะกับคุณเอ๋ยค่ะซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยน่ารักมากเลยเห็นบอกว่าเป็นทายาทรุ่นที่2ใช่ไหมคะเดิมคือร้านนี้เป็นของใครมาก่อนคะค่ะร้านนี้ก็จะเป็นของคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็จะเป็นผู้แต่งตั้งของที่ร้านนี้ค่ะบอกว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของร้านแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยต้องชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณพ่อเนี่ยทั้งชอบกินแล้วก็ชอบทำเลยค่ะแสดงว่าคุณเอ๋ยก็น่าจะชอบกินด้วยใช่แล้วชอบทำด้วยไหมคะก็บางครั้งในเมื่อคุณพ่อชอบทำเนี่ยแสดงว่าสูตรของที่ร้านเนี่ยเป็นสูตรของคุณพ่อเองไหมคะเป็นสูตรของที่บ้านแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ค่ะแล้วทำไมถึงชื่อว่าครัวหน้าน้ำล่ะคะชื่อว่าครัวหน้าน้ำก็เพราะว่าร้านของเราเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำลำตะคองค่ะเปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะค่ะปีนี้ก็จะเข้าปีที่32แล้วค่ะโอ้32ปีแล้วโอ้สุดยอดเลยอ่ะแล้วในส่วนของอาหารนะคะคือให้บริการเป็นอาหารประเภทไหนค่ะอาหารของเราก็จะเป็นอาหารไทยค่ะถ้ามาที่นี่เนี่ยอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ยังไงก็ต้องสั่งค่ะคุณเอ๋ยค่ะที่ต้องสั่งเลยนะคะก็จะเห็นตามข้างหน้านี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยวุ้นเส้นค่ะที่เราจะแตกต่างจากร้านอื่นเนี่ยเพราะว่าเราจะใช้เป็นวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นเนี่ยคือเราอ่ะจะกินเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้วัตถุดิบเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อสัตว์ที่แบบสดทุกอย่างเลยค่ะก็จะมีทั้งปลาหมึกมีกุ้งเนาะที่อยู่ข้างในค่ะจะบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชม
กุ้งตัวใหญ่มากเลยโอ้น่ากินมากค่ะแล้วมีอะไรต่อคะอันนี้ก็จะเป็นผัดพริกเกลือเรือโป๊ะค่ะผัดพริกเกลือเรือโป๊ะใช่หรอหูยชื่อดีอ่ะชื่อน่ากินดูแบบดูจะแซ่บมากมีอะไรต่อคะทำไมถึงชื่อนี้คะค่ะเพราะว่ายกมาทั้งทะเลเลยค่ะในนี้มีอะไรบ้างคะในนี้ก็จะมีหอยแมงผู้นะคะมีกุ้งค่ะมีปลาหมึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำกุ้งฟูค่ะยำกุ้งฟูปกติเราจะเคยเห็นแต่แบบยำปลาดุกฟูเนาะอันนี้ก็คือเป็นกุ้งเลยเป็นเนื้อกุ้งใช่ไหมคะเนื้อกุ้งค่ะอะไรต่อคะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงทอดซอสมะขามค่ะปลากระพงทอดซอสมะขามนี่แล้วต่อด้วยผัดผักกาดขาวปลาหมึกแห้งค่ะดูดีมากค่ะแล้วจานสุดท้ายค่ะจานเด็ดเลยนะคะแซ่บมากชื่อว่าแกงพุงแตกค่ะทำไมมันถึงเป็นแกงพุงแตกคะคือกินปุ๊บมันพุงแตกปั๊บเลยค่ะเพราะว่าต้องกินเยอะกินข้าวเยอะด้วยค่ะอ๋อคือกินแล้วมันอร่อยก็เติมข้าวไปเรื่อยๆก็เลยเป็นแกงพุงแตกถ้าให้บอกจริงๆมันคือแกงอะไรคะมันจะรสชาติคล้ายๆแกงเลียงค่ะแต่ไม่มีกะปิส่วนใหญ่ที่จะเห็นนะคะก็จะมีเมนูกุ้งเป็นหลักๆเลยค่ะก็อินกิเดียนที่เราใช้เนี่ยกุ้งที่เราเลือกใช้ก็คือจะเป็นกุ้งของซีพีค่ะเพราะว่ากุ้งสดแล้วก็หวานแล้วก็กรอบค่ะก็เลยมั่นใจว่าแต่ละเมนูที่ใช้กุ้งเนี่ยก็คือได้มาตรฐานทุกจานใช้เท่ากันหมดอย่างนี้เนาะนอกจากในส่วนของร้านอาหารแล้วมีรีสอร์ทด้วยใช่ค่ะจะอยู่ถัดไปข้างหลังค่ะจากร้านอาหารก็คือเดินทางก็คือใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันเลยค่ะของเราจะมีทั้งหมด70ห้องแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่10หลังค่ะก็คืออยู่ติดริมน้ำเหมือนกันริมน้ำทุกห้องค่ะเดี๋ยวให้คุณเอ๋ยนะคะฝากร้านกับคุณผู้ชมเชิญชวนมาเลยค่ะได้ค่ะร้านของเรานะคะก็จะเปิดทำการตั้งแต่10โมงเช้าค่ะจนถึง3ทุ่มครึ่งค่ะก็ถ้าใครที่แวะมาปากช่องนะคะร้านของเราจะอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะสำหรับใครที่อยากนอนพักใกล้ชิดธรรมชาติเนาะห้องพักของเราเนี่ยก็คือจะติดน้ำทุกห้องเลยค่ะย้ำชื่ออีกทีค่ะชื่อรีสอร์ทว่าหน้าน้ำครันที่โฮมรีสอร์ทค่ะนี่มากันเยอะๆนะคะแล้วก็แวะมากินอาหารที่ร้านครัวหน้าน้ำด้วยนะคะคุณผู้ชมได้เวลาชิมของอร่อยแล้วค่ะเริ่มที่ผัดไทยเลยละกันนะเพราะว่าดูจะเป็นอะไรที่ทุกคนแบบสั่งอะทุกโต๊ะอะอยากรู้อร่อยมากแล้วก็รสชาติคือแบบจัดจ้านแซ่บเลยค่ะน้ำซอสเมื่อกี้ที่คุณเอ๋ยเขาบอกนะคะว่าเขาทำสดใหม่ทุกจานมันทำให้มันดีมันนัวมากเลยรวมไปถึงกุ้งนะคะซึ่งเขาบอกแล้วว่าใช้เป็นกุ้ง CP Pacific นะคะก็คือกุ้ง CP Pacific เนี่ยนำไปทำอาหารจานไหนก็อร่อยค่ะเพราะว่าตัวเนื้อกุ้งเขานะคะสดเนื้อแน่นเนื้อเด้งนะคะแล้วก็มีรสชาติหวานในตัวค่ะมาต่อกันที่จานนี้ค่ะผัดพริกเกลือเรือโป๊ะมาดูซิคุณเอ๋ยเขาบอกว่ายกมาทางทะเลขนาดนั้นถึงเครื่องมากๆแล้วก็หอมพริกเกลือมากๆค่ะแล้วก็มีความหอมพริกไทยเนาะมาถึงจานนี้ค่ะยำกุ้งฟูค่ะคือเป็นเนื้อกุ้งล้วนเลยค่ะคุณผู้ชมน่ากินมากเนื้อกุ้งฟูนะคะมันก็ให้เท็กซ์เจอร์ที่เรารู้สึกว่ามันต่างกับยำปลาดุกฟูเพราะว่าด้วยเนื้อปลามันจะค่อนข้างเบากว่าเนื้อกุ้งมันก็เลยจะมีความแน่นกว่าแต่ว่าความกรอบของเขาก็คือกรอบฟูแล้วก็ด้วยน้ำยำเปรี้ยวหวานกำลังดีเป็นอีกจานนึงที่รสชาติจัดจ้านเลยค่ะอร่อยมาที่นี่เลยอยากจะรู้มากพุงจะแตกไหมเป็นใบแมงลักนะคะแล้วก็มีบวบแล้วก็ไก่คือแกงเลียงนั่นแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีกะปิเนาะกลิ่นมันก็จะต่างกันแต่ว่าความแกงเลียงมันก็คือจะมีกลิ่นใบแมงลักหรืออย่างเงี้ยก็คือต้องพุงแตกจริงๆเพราะว่าต้องเติมข้าวกินกับข้าวคือต้องอร่อยมากแน่ๆจานนี้ค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะคะยังไงลองมาชิมมาแวะกันนะคะที่ร้านครัวน่านน้ำนะคะรองว่าจะได้กินอาหารที่รสแซ่บแบบนี้การันตีด้วยการเปิดร้านมาถึง32ปีค่ะThank you.
ุณผู้ชมคะมาถึงอีกร้านหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่เขาใหญ่นะคะแต่ว่าบอกว่าที่เขาใหญ่เนี่ยก็ยังมีร้านเก๋ๆนะคะให้เรามาถ่ายรูปมาเช็คอินนะคะตกแต่งแบบนี้แบบว่ามีไฟนีออนสีสันสดใสแบบนี้เดาไม่ยากค่ะก็คือตกแต่งแบบสไตล์เกาหลีนั่นเองค่ะกับร้านนี้ที่มีชื่อว่าไก่เก่าไก่ทอดเกาหลีปากช่องค่ะแล้วตอนนี้ค่ะไอซ์ก็นั่งอยู่กับคุณเอ็มนะคะเจ้าของร้านไก่เก่าไก่ทอดเกาหลีปักช่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากรู้มากค่ะคือชื่อร้านคือชื่อร้านยาวมากหรือว่าจริงๆชื่อร้านคือชื่ออะไรคะจริงๆชื่อร้านเนี่ยครับเนื่องจากที่มาของเรานะครับอยากกินไก่ทอดเกาหลีมากๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าช่วงโควิดนะครับเราก็หาทานไม่ได้นะครับเราก็ดูซีรีส์ดูอะไรก็ได้สูตรอยากลองทำสูตรนะครับผมทีเนี้ยพอทำออกมาแล้วเราอยากให้ชื่อมันจำง่ายๆนะครับเพราะไก่เกาหลีไก่เกาหลีก็เลยเป็นไก่เก่าง่ายดีมันก็คือเป็นชื่อย่อเป็นไก่เก่าร้านนี้เปิดมาไม่นานมากใช่ไหมคะเปิดช่วงเดือนธันวาคมก็ประมาณ5เดือนได้แล้วครับประมาณ5เดือนแต่ว่าคุณผู้ชมคือจะบอกว่าที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงลูกค้าทั้งนั้นเลยนะคะคือนั่งอยู่ก็คือลูกค้าเข้ามาเยอะมากเข้ามาตลอดเลยถือว่า5เดือนนี่แสดงว่าได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆนะคะเนี่ยสไตล์การตกแต่งร้านนะคะทำไมถึงเลือกตกแต่งร้านแบบนี้ช่วงนี้นะครับมันโควิดก็จะมีคนที่คิดถึงฟีลลิ่งแบบเหมือนอยู่เกาหลีใช่ครับผมเหมือนเป็นสตรีทฟู้ดเกาหลีซึ่งการตกแต่งของเขาเนี่ยเท่าที่ผมลองดูนะครับก็จะเน้นใช้เป็นไฟนีออนนะครับผมเราก็เลยยกนะครับเหมือนให้พยายามให้เหมือนที่สุดนะครับเพื่ออย่างน้อยก็ให้หายคิดถึงบ้างก็ยังดีก่อนที่เราจะได้ไปเกาหลีกันจริงแล้วก็ในเรื่องของสูตรเมื่อกี้บอกว่าดูจากซีรีส์เกาหลีใช่ไหมคะแล้วสูตรไปแกะยังไงอะคะหรือว่าในซีรีส์เขามีบอกหรอหรือว่ายังไงเอ่ยตัวสูตรเนี่ยนะครับมันเกิดจากการลองผิดลองถูกมากกว่าก็มีการลองว่าทำยังไงให้มันกรอบขึ้นหรือทำซอสยังไงให้มันเข้มข้นขึ้นก็ลองไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ารสชาตินี่แหละโอเคแล้วนะครับแล้วลองทานแล้วก็อร่อยเริ่มต้นจากไก่ทอดเนาะมันมี3แบบอะค่ะมันคืออะไรบ้างมันต่างกันยังไงอะคะก็ของที่ร้านจะมีซอสทั้งหมด3ตัวนะครับที่ทางร้านปรุงขึ้นมาเองนะครับผมจะมีตั้งแต่ตัวกาลิกหรือว่าเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็มีตัวฮอตนะครับฮอตเลเวล1ก็คือจะเผ็ดนะครับพอทานได้นะครับแล้วก็จะเป็นฮอตเลเวล2แล้วมาในส่วนของเมนูอื่นๆล่ะคะอันนี้ก็คือจากซีรีส์ไหมหรือว่ายังไงเอ่ยส่วนใหญ่เมนูอื่นๆนะครับมันเกิดจากลูกค้าเรียกร้องว่าทำไมไม่มีตัวนู้นทำไมไม่มีตัวนี้เมื่อไหร่จะมีตัวนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็เลยไปเลือกรสชาติที่เราคิดว่าเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนส่วนใหญ่กินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วในส่วนของเมนูด้านนี้ล่ะคะคืออะไรบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นเอ็นไก่นะครับซึ่งเอ็นไก่ก็จะเลือกซอสได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นไก่ป๊อปนะครับมันจะเป็นตัวสันในนะครับเราใช้สันในของ CP นะครับผมเลือกซอสได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นต๊อกนะครับผมตัวต๊อกเองนะครับผมเราใช้วัตถุดิบเดียวกับที่แบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ดังๆที่เขาใช้กันเลยครับตัวเส้นต๊อกไส้กรอกเราก็ใช้ไส้กรอก CP เหมือนกันอันนี้จะเป็นคอนชีสนะครับผมก็จะเป็นข้าวโพดกับชีสผัดคั่วเนยก็จะมีความเค็มๆหวานๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีชีสยืดๆท็อปข้างบนตามมาร้านนี้นะคะเพราะว่ารู้ว่าทางร้านคุณเอ็มเนี่ยนะคะเลือกใช้วัตถุดิบของ CP เกือบทั้งหมดเลยนะคะทำไมถึงมั่นใจที่จะใช้วัตถุดิบจากทาง CP คือจริงๆจากประสบการณ์ตรงอ่ะครับตอนเริ่มร้านตอนแรกอ่ะนะครับเราก็ใช้ไก่ปกติทั่วไปอ่ะนะครับแต่สิ่งที่เจอก็ค่อนข้างจะมีเรื่องของไซส์นะครับไซส์เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างเนื่องจากเราขายเป็นชิ้นนะครับบางทีมาล็อตนี้ทำไมไก่ใหญ่ทำไมล็อตนี้ไก่เล็กอะไรเงี้ยแต่พอเป็นของ CP ไซส์เขาจะค่อนข้างสแตนดาร์ดนะครับผมแล้วก็ตัวไก่ก็จะสวยนะครับเราไม่ต้องมานั่ง QC ทุกวันไว้ใจได้เลยถ้าเป็นของ CP เราใช้วัตถุดิบที่มาจากไทยเนาะเป็นไก่ของไทยนะคะแต่ว่าอาหารเราเป็นอาหารเกาหลีอย่างนี้มันยากไหมคะมันมีความแบบแตกต่างไหมหรือว่าเราทำยังไงให้มันเหมือนเกาหลีไปเลยอย่างเงี้ยคะจริงๆตัววัตถุดิบที่เป็นซอสที่เรามาใช้ทำซอสต่างๆทั้ง3ตัวนะครับอิมพอร์ตมาจากดีลเลอร์ของที่เขาทำซอสเกาหลีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าตัวรสชาตินะครับใกล้เคียงเหมือนไปทานที่เกาหลีเลยนะครับเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบจากเกาหลีจริงๆครับฝากร้านเลยว่าจะมาที่นี่นะคะมาได้ยังไงจุดสังเกตอยู่ตรงไหนอะไรยัง
ไงบ้างค่ะได้ครับร้านไก่เกาไก่ทอดเกาหลีปากช่องนะครับเปิดทุกวันนะครับผมตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับเริ่มเปิดตั้งแต่11โมงนะครับปิดนะครับผม3ทุ่มครึ่งนะครับผมยกเว้นวันศุกร์เสาร์จะปิด4ทุ่มก็คือจะช้าลงครึ่งชั่วโมงนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับผมจะตรงข้ามปั๊มน้ำมันปั๊มเชลของปากช่องนะครับเพราะว่าจะมีอยู่ปั๊มเดียวสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับสามารถสั่งตามแอปได้เลยนะครับก็จะมีทั้ง Food Panda แล้วก็ Grab นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอ็มมากๆค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาค่ะบินไปเกาหลีกันค่ะเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าวิธีการกินไก่ของเกาหลีนะคะก็คือนี่ถุงมือแบบนี้เรามาเริ่มที่ไก่กระเทียมก่อนเลยค่ะอุ้ยคือซอสเขาทาแบบไม่อั้นเลยนะคุณผู้ชมคือแบบซอสเยอะๆมาเลยอ่ะตัวซอสเขามีความแบบหวานๆเค็มๆแล้วมีกลิ่นกระเทียมแบบเบาๆไม่ได้แรงมากนะคะแล้วก็ไก่เขาทอดได้กรอบมากจริงๆอ่ะมันชุ่มไปด้วยซอสอ่ะค่ะแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาต่อกันที่เผ็ดระดับกลางระดับกลางก็เริ่มมีความแบบว่ามีรสชาติมีความเผ็ดร้อนขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เขาไม่ห่วงซอสเลยอ่ะคือมันชุ่มแล้วมันอร่อยเลยทำให้แบบกินแล้วมันมีรสชาติอะค่ะอร่อยดีเดี๋ยวเราไปลองดูที่เขาบอกว่ามันเผ็ดระดับ2เลเวล2นี่มันจะเผ็ดขนาดไหนถ้าจะให้นึกเทียบนะก็จะประมาณบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีค่ะก็จะมีความแบบเผ็ดร้อนนะก็จะมีแบบความแบบเผ็ดๆแสบปากเล็กๆอะไรอย่างงี้แต่ว่ารสชาติเขาก็จะจัดจ้านขึ้นนะคะก็จะมีความแบบเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆนะคะอร่อยดีค่ะมาต่อกันที่ซุปกิมจิมันมีความกลมกล่อมไม่ได้เปรี้ยวโดดจนเกินไปมีความเค็มๆเปรี้ยวๆนิดๆอร่อยดีค่ะข้าวผัดกิมจิใช้เป็นในส่วนของหมู3ชั้นจากทาง CP ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบจากไทยนะคะแต่ว่านำมาทำเมนูเกาหลีก็อร่อยค่ะในส่วนของจานนี้นะคะซึ่งเป็นเนื้อไก่ล้วนค่ะนำมาทอดนะคะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะแล้วในส่วนของซอสก็คือเป็นซอสที่เราสามารถเลือกได้แบบนี้นะคะแล้วก็ในเมนูไก่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ใช้เป็นไก่สดอนามัยจากทาง CP นะคะเพราะว่าเขามั่นใจค่ะว่าสดสะอาดปลอดภัยแล้วก็เลี้ยงในฟาร์มระบบปิดนะคะแล้วยังสามารถตรวจสอบการผลิตย้อนกลับได้ทุกบรรจุภัณฑ์เลยค่ะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่ปักช่องนะคะก็มาถ่ายรูปแบบบรรยากาศเกาหลีแบบนี้นะคะแล้วก็กินอาหารเกาหลีที่ได้รสชาติฟีลลิ่งเหมือนอยู่เกาหลีเลยค่ะยังไงก็มาลองทานกันเยอะๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวความอร่อยจากเขาใหญ่ที่ไอซ์นำมาฝากคุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้นะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ Facebook ของ Food Diary by CP นะคะและยังติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางด้วยและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ